ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดปริศศิริพัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลศูนย์ธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับขอเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกท่านวันพุธเช่นนี้ก็เป็นรอบที่อาตมาจะมาพบกับญาติโยมเป็นประจำเช่นเคยนะก็ในวันพุธอย่างนี้ก็จะมีอีก2ช่องทางเอาไว้ให้ญาติโยมได้ติดตามแล้วเป็นช่องทางสำรองเอาไว้นะก็คือที่ Facebook nimolo.com ไลฟ์สดอยู่นะฮะแล้วก็ที่ YouTube nimolo channel ก็ไลฟ์อยู่เหมือนกันนะครับก็จะให้โยมได้ส่งคำถามมาได้ทั้ง2ช่องทางวันนี้มีโยมส่งคำถามมาล่วงหน้าผมขออนุญาตนำมาขึ้นมาตอบก่อนนะครับครับโยมถามว่าถามมา2ข้อถามว่าเรียนถามพระอาจารย์ครับสถานการณ์โควิดแบบนี้ข้อ1จะวางใจอย่างไรในสภาพที่แวดล้อมไปด้วยความเสี่ยงที่จะติดโรค2จะเอาสภาพความตึงเครียดรอบตัวแบบนี้มาเป็นประโยชน์ในการภาวนาได้อย่างไรนะ ตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องที่เราประสบอยู่นะ จริงๆเรื่องอย่างนี้นะที่เราเครียดๆอยู่เนี่ยนะมันมาจากข้อมูลล้นข้อมูลมันมากเกินแล้วข้อมูลที่มากมากเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลในเชิงความรู้แต่มันเป็นข้อมูลที่ออกมาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพิษนะข้อมูลเป็นพิษข้อมูลที่แสดงความเห็นโดยบางทีก็ไม่มีความรู้รองรับนะครับแล้วก็ออกไปทางหยาบคายก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็แสดงโทสะใส่กัน ก็คำพูดหรือข้อความที่ส่งกันมาในเครื่องมือสื่อสารต่างๆมันก็ออกมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ข้อความในเชิงให้ความรู้หรือกระตุ้นให้เกิดความรักความสามัคคีหรือคอยเตือนอะไรประมาณมันจะเป็นโจมตีกันแบ่งเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ถ้าไม่เข้าฝ่ายนี้ก็คือฝ่ายนั้นประมาณนี้ก็เครียดอันนี้อย่างนี้เป็นข้อมูลที่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวฝึกไว้ก่อนย่อมจะเครียดแน่ๆคล้ายๆว่ามันไม่ใช่สภาพที่มันชวนให้สบายใจอยู่แล้วนะโดยที่มีโรคระบาดอยู่เนี่ยนะมันไม่ใช่สภาพที่ชวนให้สบายใจอยู่แล้วแถมยังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยครูบาอาจารย์เคยเปรียบนะสภาพอย่างเงี้ยที่มันเป็นเรื่องวิกฤตแต่คนในที่นั้นกลับทะเลาะกันเองครูบาอาจารย์เ
คยเปรียบเทียบว่าเหมือนไก่ในเข่งเคยเห็นไก่ในเข่งช่วงตรุษจีนไหมฮะท่านอาจารย์เคยเห็นไหมโยมเคยเห็นไหมไก่ในเข่งที่เขาจะเอาไปเชือดเนี่ยในการขนส่งเพื่อให้ประหยัดค่าขนส่งที่สุดเขาก็จับยัดใส่เข่งเบียดเบียดกันทั้งที่ยังไม่ตายนะฮะก็เอาไก่เป็นจะไปส่งที่เชือดเพื่อจะไปทำอาหารไหว้เจ้าระหว่างที่อยู่ในรถที่ขนส่งนั้นไก่ก็จิกตีกันเองไก่ตัวมันคงจะคิดว่ามึงอย่าเบียดกูมึงเหยียบตีนกูอะไรเนี่ยก็จิกกันทะเลาะกันเองอยู่ในเข่งหารู้ไม่ว่าความตายกำลังอยู่ข้างหน้าแล้วสภาพสังคมที่เจอวิกฤตแล้วคนทะเลาะกันเองก็เปรียบเหมือนไก่ในเข่งที่อยู่บนรถที่กำลังจะเดินทางไปสู่โรงเชือดถ้าไม่รู้สึกตัวกันก็คงล่มสลายนะนี่ถ้าล่มสลายเนี่ยนะถ้าแบบกรณีที่แย่สุดเลยเนี่ยถ้าล่มสลายหมายความว่ามันคงไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนอยู่ก็มีคนนั่นแหละแต่ที่คำว่าล่มสลายหมายความว่าจะมีคนกลุ่มอื่นมาปกครองมาแสวงหาผลประโยชน์คราวนี้เราก็มองกว้างไปอีกหน่อยมองกว้างยับคล้ายๆกับว่าไก่มันมองแคบไก่นี่มันมองแคบก็มองแค่ในเข่งก็มองตัวนั้นตัวนี้เบียดกูตัวนั้นมาจิกกูจิกตอบประมาณนี้นะมันมองแคบมันมองแค่กูกับตัวนั้นตัวนี้มองแค่ไก่ในเข่งด้วยกันเองเขาไม่รู้ไก่นั่นเขาไม่รู้ว่าสภาพโดยรวมแล้วมันคืออะไรก็น่าเห็นใจไก่แต่คนเราเนี่ยสามารถรู้ได้ถ้ามองกว้างมาสักหน่อยมองกว้างและไกลทั้งกว้างทั้งไกลกว้างในนี้ก็คือออกไปจากความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองมองกว้างออกไปสู่คนอื่นออกไปสู่ชุมชนออกไปสู่ประเทศออกไปสู่โลกกว้างดูบ้างแล้วก็มองออกไปไกลๆด้วยไม่ใช่กว้างอย่างเดียวออกไปไกลๆคือมองไปถึงจากอดีตแล้วก็อนาคตไกลๆมันจะเข้าใจปัจจุบันในขณะนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันตอนนี้เราเหมือนถูกเร่งเร้าตัณหาให้อยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คงจะเป็นวัคซีนคนที่จะได้ประโยชน์จากวัคซีนคือใครก็มองกว้างๆออกไปใครผลิตวัคซีนใครเป็นคนได้ประโยชน์จากการปลุกดีมานด์อันนี้ขึ้นมาใครได้ประโยชน์จากการที่คนทะเลาะกันในประเทศนี้เคยสมมุติให้ฟังแล้วเมื่อน่าจะเป็นปีที่แล้วหรือไงนะว่าถ้าท่านอาจารย์คงจะฟังอยู่ด้วยคราวนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นศัตรูหรือเป็นผู้อยากจะได้ผลประโยชน์จากประเทศนี้โดยเราจะเข้ามาหาผลประโยชน์จากประเทศนี้อย่างไรโดยที่ไม่สูญเสียอะไรมากไม่ต้องเอากำลังทหารมารบไม่ต้องลงทุนอะไรมากวิธีก็คือทำอย่างไรให้คนในเนี้ยทะเลาะกันแล้วก็ยุคนนั้นให้กำลังกับคนนี้ให้ไปถล่มทลายกับคนนั้นอะไรที่เป็นหลักของประเทศนี้หาทางบ่อนแซะให้ล่มสลายใครเป็นที่น่าเชื่อถือทำให้มันไม่น่าเชื่อถือประมาณนี้ใครเป็นหลักใครเป็นคนที่จะทำให้ประเทศนี้อยู่ต่อได้ทำลายซะแล้วจะดีมากถ้าเราไม่ทำลายเองให้เขาทำลายกันนึกออกไหมถ้าเรามองจากมุมจากคนอยากจะหาผลประโยชน์จากที่นี่นะไม่ต้องทำเองให้คนที่นั่นน่ะ
มันตีกันนึกออกไหมฮะแล้วอย่าคิดว่ามันไม่มีมันก็มีมาแล้วนะแล้วที่ว่ามีมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมาในนามของรัฐบาลไหนบางทีมันมาในนามของบริษัทอินเดียเนี่ยสูญเสียเอกราชไม่ได้สูญเสียให้รัฐบาลไหนนะสูญเสียให้กับบริษัทอินเดียตะวันออกเคยได้ยินไหม East India อินเดียตะวันออกบริษัทของประเทศไหนไปสืบดูเอาบริษัทนั้นน่ะปกครองอินเดียอยู่ร้อยกว่าปีคิดดูนะ อินเดียไม่ได้เป็นเอกภาพในยุคนั้นนะก็แบ่งเป็นแคว้นก็บริษัทนั้นก็มาค้าขายกับแคว้นนี้เมืองนี้ยุให้ไปตีกับแคว้นนั้นอินเดียกว้างใหญ่ขนาดไหนแล้วเป็นมหาอำนาจขนาดไหนถ้าไม่สามารถทีก็เสร็จบริษัทนั้น จีนบอบช้ำมากจากสงครามฝิ่น2ครั้งก็กลับบริษัทบริษัทไปค้าขายกับจีนจีนไม่ซื้ออะไรกับบริษัทนี้เพราะจีนรู้สึกว่าเขามีพร้อมอยู่แล้วเขาไม่ต้องการอะไรสินคล้ายๆมองอีกทีนะคือว่าสินค้าของแกฉันไม่สนใจแต่บริษัทเนี่ยต้องการชาจากจีนเนี่ยต้องการซื้อชามากชาจีนเป็นที่ต้องการก็ซื้อแต่ซื้อแล้วจีนไม่ซื้ออะไรเลยก็คิดว่าหาว่าจีนเอาเปรียบคิดดูสิหาว่าจีนเอาเปรียบเอาเปรียบหมายถึงว่าได้เปรียบดุลการค้าทำยังไงให้จีนซื้ออะไรจากบริษัทบ้างเอาฝิ่นไปให้เอาฝิ่นไปมองประชาชนมันหมายถึงว่าได้เนื้อได้ค้ากำไรด้วยนะแล้วก็ทำให้ประชาชนที่นั่นเสื่อมคุณภาพยิ่งขายได้มากกำไรก็มากคนที่จะมาต่อต้านก็หมดแรงประมาณอย่างนี้ก็กลับบริษัทนะกลับบริษัท แล้วพวกนี้ก็จะชำนาญการทำสัญญาถ้าไม่ตกลงสัญญากันที่เอาเปรียบเขาจะเอาเปรียบมากๆในการทำสัญญาเมืองไทยก็โดนนะฮะเมืองไทยก็เคยโดนทำสัญญาที่เอาเปรียบถูกเอาเปรียบจากฝ่ายตรงข้ามเคยเรียนประวัติศาสตร์ไหมฮะสนธิสัญญาอะไรที่ถูกบังคับทำในสมัยรัชกาลที่4ศูนย์เสียอะไรเรียกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือไงประมาณนี้นะก็สัญญานี่แหละฉะนั้นเวลาทำสัญญากับบริษัทก็ต้องระวังการเจรจาก็ต้องระวังนี่ในการเจรจาถ้าทำให้คนในนั้นทะเลาะกันเองผู้เจรจาก็จะได้เปรียบจะต่อรองอะไรก็คล้ายๆกับว่าหมดแรงต่อรองเพียงพร้ำต่อการต่อรองได้ง่ายอย่าคิดว่ามันจะไม่เป็นดังนั้นถ้าเรามองไม่ออกว่าเรากำลังถูกยุแยงให้ทะเลาะกันเองเราก็จะกลายเป็นไก่ในเข่งรอวันถูกเชือดดังนั้นถ้าจะบอกว่าคำถามมันจะตรงคำถามหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าจะวางใจอย่างไรตรงนี้นะอย่างน้อยๆไอ้เรื่องเสี่ยงติดโรคเนี่ยคงจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยแล้วก็คืออยู่ห่างล้างมือเป็นระยะห่างๆนะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแล้วก็
มีโอกาสฉีดวัคซีนก็ฉีดซะอันนี้เป็นเรื่องของการระวังไม่ให้ติดโรคแต่ที่เป็นห่วงกว่าคือโรคจิตความเครียดนะแล้วก็สภาพบ้านเมืองที่จะให้เราผู้ฟังกันเนี่ยนะญาติโยมที่ฟังกันอยู่เนี่ยทำอย่างไรเราจะไม่จมไปอยู่ในวงของการทะเลาะเบาะแว้งไม่ไปใช้คำที่เป็นวจีทุจริตต่างๆอย่าไปพูดโกหกอย่าไปพูดยุให้คนทะเลาะกันอย่าไปพูดด่าใครแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยการสื่อสารทั้งหมดนะคำว่าพูดในที่นี้เหมือนการสื่อสารทั้งหมดทำอย่างไรเราจะไม่ไปจมอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นพวกเราแต่ถ้าเขาเริ่มใช้คำไม่ดีอย่าไปอนุโมทนาอย่าไปกดไลค์อย่าไปกดแชร์อย่าให้ประเทศนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าอย่าไปเชื่อคำนี้และอย่าให้มันออกมาสู่สภาวะที่เป็นจริงเพราะถ้าจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยการใช้คำวจีทุจริตด้วยต่างฝ่ายต่างใช้วจีทุจริตกันเนี่ยนะมันจะขับเคลื่อนด้วยอะไรด้วยอกุศลใช่ไหมมันจะรอดเหรออย่างที่ถ้าในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเนาะอย่างประมาณประเมินได้ว่าสารที่เรารับมาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนเนี่ยไม่ใช่ว่ากลุ่มเชียร์ใครแต่มันคือกลุ่มกุศลหรืออกุศลต้องแยกออกก่อนหนึ่งประการที่สองคือถ้าเราจะมีการแสดงออกโต้ตอบออกไปจะชี้แจงจะตั้งใจชี้แจงก็ดีหรือจะตั้งใจอะไรตั้งใจสื่อสารให้เขาเข้าใจอะไรประมาณนี้นะก็อย่าไปแซะเขาอย่าไปเน็บอย่าไปอะไรตอนเนี้ยถ้าจะชี้แจงก็ชี้แจงด้วยข้อมูลด้วยความสุภาพด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเคารพซึ่งกันและกันมองกันด้วยใจที่เป็นมิตรถ้ามันมีคำหรือมันจะอยากจะพูดเหน็บอยากจะจิ้มก็สักจึ๊กนึงอะไรเงี้ยนะให้รู้ทันช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาทิ่มแทงกันเองมันควรจะรวมพลังกันเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีนะระวังตัวเองไม่ให้ติดโรคด้วยการใส่หน้ากากอยู่ห่างล้างมือฉีดวัคซีนนะอย่างนี้แล้วระวังใจตัวเองนะในการแสดงออกทางกายทางวาจากับสังคมต่างๆไม่ให้ไปสร้างความบาดหมางความขัดแย้งอะไรเพิ่มเติมอย่างน้อยๆเราไม่ร่วมไปจิกไปตีกับใครถ้าเข่งนี้ถูกยกออกจากรถแล้วก็พร้อมบินประมาณอย่างนี้นะพร้อมที่จะบินไม่ใช่จะถูกเชือดอยู่แล้วยังจิกกันต่อศพไม่สวยข้อต่อไปสภาพเอาสภาพความตึงเครียดรอบตัวนี้มาเป็นประโยชน์ต่อการภาวนาไงก็เนี่ยดูการแสดงออกทางกายวาจาและใจเราจะแสดงออกเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมอย่างไรให้มันเป็นกุศลให้ได้ถ้าออกทางกุศลไม่ได้ไม่ต้องแสดงโดยเฉพาะทางกายและวาจา
ให้มันเกิดดับเป็นอกุศลอยู่ในใจอกุศลเกิดให้รู้ทันกิเลสเกิดให้รู้ทันไม่ต้องไปแสดงออกทางกายวาจาถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่จะถ้าออกไปแล้วมันจะเกิดกับความขัดแย้งก็เรียกว่ามองให้เห็นกระบวนการในใจให้ทันอันนี้เรียกว่าถ้าเรามองกว้างออกไปอย่างที่กล่าวมาว่าเราเนี่ยมันอยู่ในสภาวะเราอยู่ในกลุ่มไหนในโลกนี้ในประเทศนี้เงี้ยนะเรากำลังถูกใครกระทำอะไรยังไงมันมองออกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เสียเวลามาทะเลาะกันเองใครจะตกเป็นเหยื่อถ้าเตือนได้ก็เตือนถ้าเตือนไม่ได้เราไม่ร่วมทะเลาะอะไรกับเขาด้วยอย่าไปเสริมเชื้อไฟนะบางคนเข้าใจผิดเฉยๆบางคนร้ายกว่านั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อกันแล้วเนี่ยมันพูดกันยากอย่างน้อยๆเราอย่าไปเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร ถ้าจะอธิบายด้วยใจกรุณานะอย่าใช้คำที่มันเป็นการทิ่มแทงจิกตีกันถ้าเขาฟังก็เป็นบุญไปถ้าเขารับฟังนะก็เป็นบุญไปถ้าเขาเพียงแค่อยากจะทะเลาะกับเราไม่สนใจคำอะไรเหน็บแนมต่อเราก็อย่าไปเหน็บแนมกลับอย่าไปจิกกลับ มันจะไปเพิ่มความเครียดกันต่อนะให้เขาชกลงไปประมาณนี้นะถ้าเขาชกมาไม่ชกตอบเราก็หลบให้วืดไป ส่วนจิตใจเราจะเป็นยังไงให้รู้ทันไวๆนะอย่าจะตอบโต้มันคันปากมันคันมืออะไรเงี้ยนะให้รู้ทันอย่าไปแสดงกายกรรมหรือวจีกรรมในทางที่เป็นอกุศลเราเลือกได้เราเลือกที่จะแสดงออกได้เราอาจจะเลือกวัคซีนไม่ได้แต่เราเลือกที่จะแสดงออกได้นะเรื่องวัคซีนก็เรื่องใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆเรื่องวัคซีนพระก็ไม่ควรพูดเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่เป็นผู้ชำนาญเรื่องวัคซีนให้หมอเขาจัดการให้เขาอธิบายกันเองดีกว่าครับทางสังฆทานมีคำถามไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมไม่ประสงค์ดอกน้ำจากจังหวัดชัยนาทครับโทรกลับจากจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเรื่องโควิดทุกวันนี้จะทุกข์ใจกังวลและมีหลักคิดอย่างไรดีแอบคิดว่าถ้าเราไม่ได้ถึงกรรมทำกรรมอะไรไว้ห่วงคงไม่เกิดก็เห็นว่าแค่นี้ครับอาจารย์ถ้าไม่ทำกรรมอะไรไว้คงไม่เกิดคงไม่ติดโควิดใช่ไหมประมาณอย่างนั้นคืออย่าคิดว่าเป็นกรรมอดีตเฉยๆนะจะติดโควิดมันเรื่องกรรมปัจจุบันด้วยอย่าคิดว่าเราคงไม่มีกรรมในอดีตแล้วเราก็เลยลั่นลาไม่ได้นะไอ้ลั่นลานี่คือกรรมปัจจุบันนึกออกไหมฮะการระวังอยู่โดยไม่ประมาทเนี่ยเป็นกรรมปัจจุบันซึ่งจะพาให้ไม่ติดโควิดแต่ถ้าประมาทในปัจจุบันไอ้กรรมปัจจุบันที่กำลังประมาทอยู่เนี่ยจะพาให้ติดโควิดฉะนั้นอย่ามองเพียงแค่ว่าเราคงไม่ติดเพราะเราคงไม่ได้ทำกรรมอันพาให้ติดไม่ได้กรรมทำกรรมตั้งแต่อดีตชาติอะไรพวกนี้แต่ถ้ากรรมปัจจุบันประมาทไอ้ประมาทปัจจุบันนี่แหละจะพาไปติดอย่าชะล่าใจนะฮะแต่คิดไว้ก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องกรรมแล้วลงมาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นกรรมปัจจุบันด้วยนะนี้ใช้ได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกรรมแล้วมองเพียงแค่อดีตอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะคือมองว่าเป็นเรื่องกรรมอันนี้ยังรับ 100% ไม่ได้คือคนไทยบางทีพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยนะมักจะมองในแง่เดียวคือมองแง่อดีตแต่กรรมที่แท้จริงเนี่ยนะที่สำคัญมากคือกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันนั่นแหละที่เราจะทำได้ด้วยกรรมในอดีตเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยนะทำแล้วทำเลยใช่ไหมทำอะไรไม่ได้
คล้ายๆกับว่าถ้าเราทำกรรมไม่ดีในอดีตเราคงจะต้องรับวิบากคือคงติดโควิดแล้วก็เลยนอนรอรับโควิดนี่ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าทำกรรมอันเป็นความประมาทในปัจจุบันทำอะไรทำความงมงายในมิจฉาทิฏฐิเชื่อแต่เรื่องของอดีตเชื่อแล้วอดีตนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้ามันไม่ลงถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรอะไรก็อดีตอะไรอะไรก็กรรมในอดีตนะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะนะต้องระวังให้ดีคือมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่หัวข้อหนึ่งคือเชื่อว่าสุขทุกข์ที่เราประสบอยู่นี้ในปัจจุบันเนี่ยมาแต่อดีตทั้งนั้นล้วนมาแต่อดีตอย่างเงี้ยนะมันคล้ายกับคำสอนพุทธศาสนามากเลยคือมันเหมือนเป็นเรื่องกรรมใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีถ้ามันไม่ลงมาสู่การกระทำในปัจจุบันคือใกล้ๆกับว่ายอมมันจะเป็นยังไงก็ยอมแล้วแต่กรรมที่ทำมาตั้งแต่อดีตอย่างเงี้ยนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงที่ว่ามันไม่ส่งเสริมให้เกิดการกระทำอย่างไม่ประมาทในปัจจุบันมันกลายเป็นยอมแพ้แล้วแต่เวรแต่กรรมในคำไทยๆมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วแต่เวรแต่กรรมมันก็เลยนั่นแหละกำลังทำกรรมปัจจุบันซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิคือประมาทไปแล้วนั้นถ้าคำพูดที่โยมพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันลองประเมินกันเองนะผู้ถามประเมินตัวเองก็แล้วกันว่าไอ้ที่พูดมาในคำถามนั้นน่ะมันหมายถึงอดีตอย่างเดียวหรือลงปัจจุบันด้วยนะถ้าอดีตอย่างเดียวนี่ยังใช้ไม่ได้แต่ถ้ามันลงปัจจุบันว่ามันแล้วแต่กรรมที่เราจะทำในปัจจุบันว่าเราประมาทหรือไม่ประมาทเราระวังตัวเองอย่างดีแค่ไหนมีโอกาสฉีดแล้วไม่ฉีดหรือเปล่าใช่ไหมวัคซีนนะมีโอกาสฉีดวัคซีนแล้วไม่ฉีดหรือเปล่าเราจะเลือกอีก4เดือนข้างหน้าประมาณนี้นะ4เดือนข้างหน้าคือ4เดือนจากนี้ไปเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้ไหมก็ดูว่าที่เราจะตัดสินใจทำในปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นการกระทำปัจจุบันเนี่ยเป็นการกระทำที่เราเลือกได้ทำได้จริงๆสิ่งที่มาแล้วในอดีตทำแล้วในอดีตนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตเนี่ยเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่กรรมที่เราจะทำอยู่ทุกๆขณะในปัจจุบันเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรเพราะนั้นถ้ามันออกแนวประมาทต้องรู้ทันนะต้องรู้ทันเราจะต้องไม่ประมาทต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาททีมงานที่มาช่วยประมาณเนี่ยนะทีมงานที่มาช่วยผมเนี่ยนะครับอาจารย์เสียสละมากนะเข้มงวดกับตัวเองมากเลยไม่ไปไหนไม่ออกนอกหมู่บ้านเลยไม่ออกไปรับความเสี่ยงที่ไหนเลยเอาง่ายๆคือ work from home 100% เพื่อที่ทำตัวเองให้ปลอดภัยแล้วจะได้มาช่วยงานที่วัดได้โดยที่ไม่ต้องมาระแวงระวังเรื่องการติดเชื้ออย่างเงี้ยนะนี่คือทำด้วยความไม่ประมาทนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรฉันฉีดวัคซีนแล้วฉันออกไปไหนก็ได้อย่างนี้คือประมาทในกรณีที่สามารถทำตัวเองให้ปลอดภัยได้ก็ให้ทำแต่ถ้าต้องไปข้างนอกนะมันไม่ได้หมายความว่าห้ามทุกคนออกไปข้างนอกไม่ใช่นะใครจำเป็นต้องออกไปข้างนอกก็ออกแต่ออกไปด้วยความระมัดระวังแล้วกลับมาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยการที่ว่าไม่ทำตัวเสี่ยงก็คือกลับมาบ้านแล้วก็รีบอาบน้ำซักผ้าก็แยกที่ซักประมาณนี้นะถ้าอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวหรือคนที่บ้านเรียกว่าระวังซึ่งกันและกันให้ระวังแบบให้เกียรติกันไม่ได้รังเกียจนะให้เกียรติกันอย่างนี้คือการให้เกียรติกันก็มีคำแนะนำเท่านี้ครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามมาจากโยมวิภาครับอยู่อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมบอกว่าเวลาที่นั่งครั้งเวลาบางครั้งครับที่เดิน
จงกรมอยู่นั้นเมื่อจิตสงบบางครั้งก็จะเห็นหน้าตัวเองเป็นหนอนตามไปหน้าและรูจมูกปากเป็นหนอนไหลยุบยับยุบยับใจหนึ่งก็กลัวแต่ก็เดินดู เดินดูอยู่อย่างนั้น ไปเรื่อยๆทำจิตตั้งให้ที่จะเดินขณะนั้นมีแต่ลมหายใจเข้าออกปฏิบัติไปจนจิตใจสงบเองจนกระทั่งออกจากสมาธิกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับดูไปเลยฮะภาพนั้นเป็นภาพนิมิตที่แสดงอสุภะแสดงความจริงของร่างกายนี้นะแสดงความจริงของร่างกายนี้ว่าถ้าสิ้นชีวิตไปแล้วสภาพจะเป็นอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็กลัวว่าเอ้ยเราทำอะไรผิดทำไมถูกลงโทษทำไมมีหนอนมาไต่ไม่ใช่นะมันเป็นนิมิตแสดงความจริงของร่างกายก็คืออสุภะกรรมฐานนั่นเองเห็นความจริงไปเลยว่าร่างกายเนี่ยอีกไม่นานจะเป็นสภาพอย่างนี้ถ้ารับรู้ด้วยใจเป็นกลางมันจะแสดงความจริงออกมาให้ใจเราเนี่ยยอมรับได้ถ้าใจยอมรับได้มองเห็นความจริงของร่างกายนะมันจะคล้ายๆกับว่าร่างกายที่เคยเป็นที่ที่เราจะต้องคอยปนเปื้อแล้วก็คอยหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมาบำรุงบำเรอเนี่ยพอเห็นความจริงของร่างกายเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้กามต่างๆเหล่านี้มันก็จะเบาบางลงดังนั้นอย่าไปกลัวกับนิมิตเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการแสดงความจริงยิ่งดูไปนะฮะถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะบางทีมันจะแสดงถึงขนาดว่าไม่ใช่แค่หนอนเท่านั้นมันจะกลับบางทีก็จะกลายเป็นมันพัฒนาไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าซากศพนั้นค่อยๆย่อยสลายถูกหนอนกินถูกย่อยสลายกลายเป็นโครงกระดูกจากที่เป็นโครงเป็นรูปเป็นร่างกับกระจัดกระจายค่อยสลายไปตามกำลังสมาธินะอันนี้บางคนสลายเร็วบางคนสลายช้าแล้วนี่แล้วแต่คนสุดท้ายแล้วมันคือไม่มีเหลือพอไม่มีเหลือมันก็จะเข้ามาสู่จิตแล้วพอสมาธิคลายมันก็จะมาจับร่างกายคราวนี้จะรู้เลยว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันทำไปอันนี้บอกล่วงหน้าเอาไว้เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องกลัวกับสภาพนิมิตที่เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องไปปรุงไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วก็เลยรีบปรุงให้มันเป็นอย่างที่พูดมาให้มันแสดงของมันเองให้มันแสดงของมันเองใจมันจะยอมรับแต่ถ้าเราไปปรุงล่วงหน้านะมันคล้ายๆกับว่าเหมือนคิดนำก็ได้อยู่แต่ว่ามันคล้ายๆมันไม่ค่อยเชื่อให้มันแสดงเองคือดูนิมิตนั้นนะด้วยใจเป็นกลางไปไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรครับมีคำถามอื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปคือผมฝึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆตอนแรกๆก็ยังต้องพยายามทำมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีๆก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองขยับก็รู้สึกเดินก็รู้สึกเป็นแบบนี้ประมาณ1สัปดาห์แล้วก็หายไปเองอย่างนี้ผมต้องกลับมาทำแบบเดิมคือฝึกรู้สึกตัวตามปกติต่อไปใช่ไหมครับเพราะกำลังที่สะสมมาถูกใช้ไปหมดแล้วผมเข้าใจถูกไหมครับรู้สึกตัวนี่ก็คือรู้กายก็ได้หรือรู้ใจก็ได้ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากรู้กายนี้ถ้ารู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆแต่อาศัยรู้สึกตัวนี่แหละทำให้จิตมันเรียนรู้ความจริงของตัวความจริงของกายและใจบางทีเนี่ยบางคนถนัดดูความจริงของกายคือก็มีสมาธิในแง่ของสมถะดีก็จะมาเห็นความจริงของกายก็ให้ดูความจริงของกายไอ้ตอนดูความจริงของกายคือเห็นกายแสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็ไม่ถนัดดูกายก็ถนัดดูจิตเห็นความจริงของจิตเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแง่ใดแง่หนึ่งได้ทั้งหมดเลยคือความรู้สึกตัวที่ทำเนี่ยทำเพื่อที่จะมาให้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของกายและใจถ้ามันรู้อยู่เฉย
นะถ้ามันรู้สึกตัวเฉยๆเห็นกายเฉยๆหรือเห็นจิตอยู่เฉยๆเนี่ยนะไม่ลงถึงไตรลักษณ์ไม่พัฒนามาถึงการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจให้คิดนำนะให้คิดนำคิดนำไปก่อนแต่ตัวที่จะได้จริงๆไม่ใช่คิดนำตัวที่ได้จริงคือเห็นไตรลักษณ์หมายความว่ามันเกิดความเข้าใจของมันเองแต่ถ้าอยู่ในขั้นคิดนำเนี่ยอนุญาตให้คิดนำตอนที่มาถ้ามันรู้สึกตัวแล้วมันรู้อยู่เฉยๆรู้สึกที่กายแล้วเห็นกายเฉยๆไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยนะไม่เห็นแง่มุมในแง่ของการเกิดดับความบีบคั้นหรือความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแง่ในแง่หนึ่งอย่างนี้มันไม่ขึ้นวิปัสสนาก็ต้องคิดนำหน่อยทีนี้ตอนขึ้นวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่าเดินปัญญาพูดภาษาง่ายๆเรียกว่าเดินปัญญาตอนเดินปัญญาก็ใช้กำลังนี้พอใช้กำลังเดินวิปัสสนาไปหมดแรงมันไม่ใช่ว่าจะเดินวิปัสสนาได้ยาวๆนะมันเดินปัญญาเนี่ยมันจะเดินได้แป๊บหนึ่งหมดแรงพอหมดแรงก็ต้องมาทำสมถะใหม่ก็คือรู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวก็คือรู้กายรู้ใจใหม่รู้กายรู้ใจคือเอากายหรือเอาใจเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นในการรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเห็นจิตทำงานเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงเงี้ยนะสรุปแล้วก็คือว่าถ้ามันไม่ไปไหนถ้ามันรู้สึกตัวเฉยๆให้คิดนำหรือถ้ามันเดินปัญญาไปบ้างแล้วมันไม่ยอมเดินต่อหมายถึงว่ามันไม่ยอมเห็นไตรลักษณ์ต่อให้กลับมาทำสมถะใหม่ก็คือรู้สึกตัวไปนะกลับมารู้สึกตัวเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจอย่างเงี้ยทำได้นะฮะให้ทราบว่าจะเข้าใจไหมเนี่ยคือโดยหลักก็คือต้องทำสมถะและวิปัสสนาด้วยกันทั้งสองอย่างนะเริ่มจากสมถะเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยคือทำสมถะไปก่อนนะรู้สึกตัวเห็นกายเห็นใจไม่ฟุ้งซ่านไปไหนอันนี้คือทำสมถะแต่ถ้ามันแค่รู้สึกตัวแล้วมันไม่ไปไหนอ่ะแค่รู้สึกตัวไม่เห็นตัวเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ก็ต้องคิดนำนะทีนี้ถ้ามันเห็นตัวเนี่ยแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตอนเดินปัญญามันจะใช้กำลังที่สะสมมาเนี่ยเอามาเดินปัญญาเกิดความเข้าใจวูบหมดไปเลยอันนี้ใช้เดินปัญญาได้ที่สะสมมานะมันใช้เดินปัญญาปุ๊บหมดก็ต้องมาสะสมใหม่สะสมใหม่ก็คือมารู้สึกตัวมาทำความสงบไม่ฟุ้งซ่านไปไหนรู้กายรู้ใจไม่ฟุ้งซ่านไปไหนสะสมอยู่อีกสักพักนึงแล้วให้มันเห็นการทำงานของกายบ้างเห็นการทำงานของใจบ้างเองในแง่ของเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันถูกบีบคั้นหรือการไม่เที่ยงหรือถูกบีบคั้นเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสรุปก็คือเห็นไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงก็คือว่าตอนเดินปัญญาเนี่ยมันหมดแรงง่ายต้องสะสมกำลังอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยพละห้าเนี่ยสะสมมาเดินปัญญาหมดแรงก็มาสะสมใหม่สะสมตรงนี้นะอาจจะทำสมถะด้วยการเจริญสมถะไปเลยหรือว่ามาสะสมหรือมากระตุ้นด้วยศรัทธาไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือประวัติพระเถระต่างๆเพื่อกระตุ้นศรัทธาให้เกิดศรัทธาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเสริมกำลังเหมือนกันการเจริญสติก็เป็นการเสริมปัญญาเอ้ยขอไปเสริมกำลังอีกด้านหนึ่งพละห้านะพละห้ากำลังห้าอย่างเนี่ยนะลองไปเสริมดูนะฮะศรัทธาวิริยะสติสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างด้วยกันครับนิมนต์ครับมีคำถามไหมครับหมดคำถามแล้วครับงั้นมาทางนี้นะครับโยมปฏิภาณการวัฒการพระอาจารย์ครับผมภาวนาดูกายใจจนเห็นว่าใจเริ่มตั้งมั่นมาเป็นคนดูได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องพาเขาดูอะไรครับเพราะพาใจดูสภาวะก็จะเริ่มคิดฟุ้งไปแทนเพราะพาใจดูสภาวะก็จะเริ่มคิดฟุ้งไปแทนจึงอยากทราบวิธีการเจริญปัญญาที่ถูกต้องครับเวลาทำสมถะดูกายดูใจทำสมถะขึ้นมาเวลาจะพาใจให้เจริญปัญญาถ้าดูสภาวะ
และเริ่มคิดฟุ้งนะฟุ้งกับปัญญาเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากนะในถ้าทางสมถะอยู่เนี่ยนะแล้วพอมันมีความเข้าใจเลยขึ้นมาเนี่ยนะตอนฟุ้งจิตทำงานเนี่ยนะมันก็คือมันมีการเผลอคิดถ้าฟุ้งซ่านมันคิดออกนอกตัวคิดออกไปเลยคิดไม่อยู่ในกายในใจแต่ถ้ามันคิดอยู่ในกายในใจนะฮะลองอนุญาตให้มันคิดดูแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นความเข้าใจนะถ้ามันเป็นความเข้าใจมันจะมองในแง่ว่าถ้ามองกายมันจะอาจจะเริ่มเห็นอสุภะก่อนแต่ตอนเห็นสุภะเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนาจะเห็นวิปัสสนาจะขึ้นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็น3อย่างทั้ง3แง่เป็นความจริง3แง่คือไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตา3แง่3แง่เนี่ยถ้าจะมันเป็นถ้าเป็นการเจริญแบบวิปัสสนาแท้ๆมันจะไม่คิดมันจะเข้าใจมันจะปลอดจากความคิดแต่บางทีอาศัยที่มันเผลอคิดฟุ้งซ่านนั่นแหละทำให้เข้าใจเช่นว่ากำลังทำความรู้สึกตัวดูกายดูใจไปเนี่ยดูกายไปก่อนนะดูกายไปก่อนดูกายไปก่อนเช่นดูลมหายใจพอดูลมหายใจแล้วมันมีการเผลอคิดไอตอนเผลอคิดเนี่ยคือฟุ้งซ่านแต่พอเห็นว่ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเห็นเฉยเฉยเห็นว่ามีการฟุ้งซ่านเกิดขึ้นและเห็นเฉยเฉยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขไม่ไปใส่ความชอบใจไม่ชอบใจกับสิ่งที่เห็นด้วยนะเห็นว่ามีการทำงานของจิตเกิดขึ้นมันคือความคิดนะความคิดฟุ้งซ่านอะไรแบบนั้นเห็นจิตคิดตอนเห็นไม่คิดถ้าเห็นด้วยใจเป็นกลางตอนเห็นไม่คิดไอ้ตอนเห็นไม่คิดเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เราจะเจริญปัญญาในแง่เห็นว่าอย่างน้อยๆเห็นว่าความเผลอที่ถูกรู้เมื่อกี้เนี่ยมีอยู่จริงและดับไปแล้วหรือบางทีก็จะเห็นว่าอย่างเบื้องต้นเลยนะมันเห็นว่าความเผลอถูกรู้ไอ้ตัวรู้อยู่เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นคนละสภาวะกันความเผลอเป็นสภาวะหนึ่งสภาวะที่รู้ก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนามันที่ว่าเดินปัญญาคือมันเริ่มแยกออกแล้วว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์นี่เรามาพูดทีหลังนะเรียกว่าอารมณ์แต่ตอนรู้มันไม่พูดอย่างนี้นะมันเห็นแค่ว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้และอีกสิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้อย่างเนี้ยเรียกว่ามันแยกระหว่างอารมณ์กับจิตนะแยกออกได้แสดงว่าอ้าวที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะมันแยกมามันไม่มีเราในสภาวะไหนประมาณนี้นะแต่ถ้ามันเห็นแค่ว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้อีกสิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้เนี่ยนะมันอาจจะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงในแง่ที่ว่ามันเห็นแยกกันเฉยเห็นมีสิ่งหนึ่งถูกรู้อีกสิ่งหนึ่งถูกเป็นผู้รู้แต่ถ้ามันเกิดความเข้าใจว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้ที่ถูกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เราและไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดมากบางทีก็เห็นแค่ว่าความเผลอเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะเป็นความเผลอที่เกิดขึ้นจริงเมื่อกี้นี้แล้วดับไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าเห็นความเผลอแสดงไตรลักษณ์ในแง่เกิดดับมันก็คือมันแสดงอนิจจลักษณะให้ดูคนไทยจะเรียกว่าอนิจจังความเผลอแสดงอนิจจังให้ดูความเผลอจะแสดงความบิดพันดูยากอันนี้เรื่องนามธรรมเนี่ยมันมักจะไม่เรามักจะไม่เห็นในแง่ของความบีบคั้นหรือเป็นทุกข์หรือทุกขังทุกขลักษณะเนี่ยนะจะเห็นยากมักจะไปเห็นกันตอนพระอนาคามีจะไปเป็นพระอรหันต์ส่วนในแง่ของอนัตตามันจะเห็นแบบไหนในแง่ของอนัตตาก็จะเห็นตอนที่ว่ารู้ที่กายอยู่เนี่ยนะรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยแล้วมันเผลอคิดไปเห็นความเผลอเมื่อสักครู่นี้ไอ้ตอนเห็นมันเห็นในแง่มุมในแง่ที่ว่ามันเผลอเองใจลึกๆไม่ได้อยากเผลอเลยมันอยากทำอยู่ตรงนี้อยากให้จิตอยู่ตรงนี้แต่มันเผลอไปเองแง่มุมที่เห็นว่ามันเผลอเองเนี่ยมันคือบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือมุมมองที่เห็นจิตที่เผลอคิดเมื่อกี้นี้แสดงอนัตตลักษณะให้ดูก็เรียกว่ามันบังคับไม่ได้ด้วยว่าจะเห็นในแง่ไหนแล้วแต่จิตมันจะเห็นแล้วแต่จิตมันจะมอง
แล้วแต่จิตมันจะเข้าใจว่ามันจะเห็นในแง่มุมไหนก็ลองดูนะนั้นไอตอนที่ฟุ้งเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเพียงแล้วฟุ้งแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้พอรู้แล้วกลับมาทำสมถะใหม่ไอตอนกลับมาทำสมถะก็สำคัญนะคือไม่ใช่เอาจิตที่ฟุ้งเมื่อกี้นี้ดึงกลับมาเพราะจิตที่ฟุ้งดับไปแล้วหลังจากที่มีจิตรู้เกิดขึ้นมีรู้เข้ามาแทรกแล้วเนี่ยฟุ้งดับไปแล้วดังนั้นจิตดวงใหม่จึงจะมาทำงานมาอยู่กับสมถะอันเดิมนี้ได้เรียกว่ามีจิตที่เผลอไปดับมีจิตที่รู้ดับเอาจิตดวงใหม่มาทำสมถะนึกออกไหมฮะไม่ใช่ว่าเอาจิตที่เผลอซึ่งเป็นอดีตเนี่ยกลับมาเกิดใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาต่อไปนะฮะMJ โยม MJ ถามว่ากระผมถามพระอาจารย์เรื่องพระรัฐบาลผู้เป็นเลิศด้านออกบวช ด้วยศรัทธาและพระสุทินต้นบัญญัติอาบัติปาราชิกเสพเมถุนธรรมเป็นคนเดียวกันหรือไม่ไม่ใช่ฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่บอกประวัติคล้ายกันมากไม่คล้ายเลยไม่ใช่เลยคนละองค์ฮะชื่อก็ไม่ใช่ประวัติก็ไม่ใช่พระรัฐบาลเนี่ยออกบวช ด้วยศรัทธาลองไปอ่านดูนะฮะกับพระสุทินที่เป็นต้นบัญญัติคนละองค์กันนะต่อไปโยมสุรีพรจะขอให้พระอาจารย์อธิบายอินทรีย์5และอายตนะเพื่อการนำมาใช้ในการเจริญวิปัสสนาอินทรีย์5และอายตนะเดี๋ยวขอคำถามนี้แล้วค่อยพักเลยเนาะอินทรีย์5มีอยู่5อย่างตามชื่อที่บอกนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์คือเป็นความเป็นใหญ่เป็นความเป็นใหญ่ในแต่ละด้านขององค์5นี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและอายตนะอินทรีย์5และอายตนะทำไมเอามาถามร่วมกันถ้าอายตนะเนี่ยนะมันคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีอายตนะ6เขาน่าจะจับคู่ผิดนะทำไมมาจับคู่อย่างนี้มันมีอินทรีย์อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวอธิบายในเบรกหน้ากันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปติดตามรับฟังช่วงต่อไปก็แล้วกันนิมนต์ครับช่วงแรกของรายการนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วขอสักพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิ
หอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ทุกมันต้องมีคนเราเกิดมาต้องมีทุกสังขารมันเป็นทุกข์อยู่แล้วอย่าไปทำยังไงมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์แต่ร่างกายอย่าให้ใจมันเป็นทุกข์ก็แล้วกันมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องหิวต้องร้อนต้องปฏิบัติมันอยู่ตลอดปีตลอดชาติแต่เราก็รักมันเสียดายมันหวงมันแต่มันก็ทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่ารักเป็นทุกข์เรารักตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆหิวต้องหาน้ำหาข้าวมาให้มันร้อนต้องหาความเย็นมาให้มันปวดเมื่อยเจ็บต้องหายามาให้ใครมันจะมาลำบากยิ่งกว่าตัวเราพอเรารักมากเราก็ต้องเป็นทุกข์มากฉะนั้นการปฏิบัติตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งมามีคนอื่นมาให้เราปฏิบัติด้วยยิ่งเราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกแต่คนมองไม่เห็นนะทั้งท่านที่อยู่กับทุกข์เนี่ยคนมองไม่เห็นหรอกมันละเอียดอ่อนเราอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยคนมองไม่เห็นพอไปเห็นนี่ตกใจกลัวก่อนฟันเรายังไม่เคยหักพอหักนี่ตกใจมันหักได้ยังไงผมเราไม่เคยงอกมันงอกได้ยังไงตกใจเราไม่เคยเจ็บได้ยังไงไม่เคยคิดพอมาตายก็เอ๊ะเราจะตายแล้วหรือเนี่ยตายได้หรือเนี่ยถ้ามันตายจริงๆตายให้เราดูจริงๆแต่กรรมฐานเนี่ยมันฝึกไว้ก่อนหมดฝึกแก่ฝึกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนหมดเห็นความแก่ในตัวเราก่อนเห็นความเจ็บในตัวเราก่อนเห็นเลยว่าเจ็บอย่างไรทุกข์อย่างไรเห็นความตายในตัวเราก่อนว่าตายแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ตายให้ดูด้วยว่าตายเป็นอย่างไรทุกข์อย่างไรคนที่เห็นเราตายแล้วเขาเสียใจร้องไห้อย่างไรเราคนนั้นตายให้เราดูเราเสียใจร้องไห้อย่างไรแสดงบทให้เราดูหมดมันก็เลยสิ้นสงสัยเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราเพราะเราเรียนรู้ในตัวเราหมดแล้วแต่คนเราไม่สนใจนะไม่อยากมองตัวเองไม่อยากมองว่าตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายคอยจะเฝ้ามองบ้านโน้นบ้านนี้แก่เจ็บตายแต่คนที่ฉลาดก็คือมองตัวเองอย่างที่พุทธเจ้ามองนั่นเองมันก็ปลงได้ก็ยอมรับความจริงก็สบายใจทุกอย่างเพราะความจริงมันมาปรากฏกับขันธ์ 5เราแล้วเราก็ยอมรับสิพอยอมรับมันก็ทุกดับสบายใจเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมช่วงนี้ทุกคนก็มีความยากมีความลำบากในเรื่องของการไปมาไปไหนมาไหนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นกับครอบครัวก็พัฒนาหรือทำความสะอาดบ้านช่องเรือนชานของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะหลายปีมาแล้วนี่เราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ในบ้านของเราเช้ามาแล้วก็ออกจากบ้านมืดมาแล้วก็เข้าบ้านฉะนั้นวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสให้พวกเรานั้นได้มีความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทำอาหารรับประทานกันเองหรือไม่ก็สั่งอาหารมารับประทานกันเองก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งฉะนั้นความสุขเนี่ยมันก็หาได้ไม่ใช่ว่ามันจะทุกไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่มันทุกเพราะอะไรเพราะเราไปตามใจเราจนเกินไปเราเคยมีความสะดวกมีความสบายนะเราก็จะได้ให้มันเหมือนแบบนั้นแต่เราไม่คิดว่าไอ้นี่มันเป็นเค้าเรียกมันเป็นวัฏจักรอีกอย่างนึงว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่กันยากสังคมก็อยู่กันยากอยู่ลําบากฉะนั้นบางคนบางท่านโดยเฉพาะผู้เฒ่าเนี่ยก็จะดื้อหน่อยเคยไปตลาดเคยไปช้อปปิ้งไปไหนมาไหนได้ตามสบายตอนนี้ลูกหลานก็อยากให้อยู่บ้านก็ขัดเคืองนะก็บ่นว่า
มาบังคับอะไรที่จริงมันไม่ใช่การเรื่องการบังคับเรื่องการให้ความร่วมมือเพื่อเราจะขจัดไวรัสตัวนี้ออกไปให้หมดจากประเทศไทยหมดไปแล้วนี้ความผาสุกร่วมเย็นมันก็จะกลับมาสู่พวกเราฉะนั้นก็ขอให้ใช้ขันติอดทนอดกลั้นสักระยะหนึ่งนะตอนนี้ทางการเขามีข้อกำหนดยังไงเราก็ให้ความร่วมมืออย่างทางวัดเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเราไม่ชุมนุมหรือรวมกันในโบสถ์ในศาลานะเราทำวัดสวดมนต์ในที่โล่งแจ้งทำกิจกรรมของวัดในที่โล่งแจ้งอย่างวันนี้เป็นวันพระเราก็ทำกิจกรรมของเราที่ลานธรรมแล้วก็นั่งห่างๆแล้วก็สวมหน้ากากฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนไทยนั้นเริ่มมีระเบียบแล้วไปตรงไหนก็เห็นมีแต่คนใส่หน้ากากก็จะไปมีสมญานามพูดกันเล่นว่าเป็นมนุษย์หน้ากากไปซะแล้วอันนี้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าภัยเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วฉะนั้นเมื่อเราเห็นภัยแล้วเราก็ต้องระมัดระวังนะอย่าไปประมาทว่าเอ้ยบุญท่านมีบุญรักษาแต่บางครั้งร่างกายของเราอ่อนแอมันก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นธรรมดาฉะนั้นพระเจ้านี่บอกว่าไม่ให้เรานั้นตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็อย่าไประแวงจนมากไปนะให้เราระมัดระวังฉะนั้นการใช้ชีวิตในช่วงนี้ก็ขอให้เรานั้นได้ตั้งสติกันมากๆ อยู่บ้านบางคนก็จับกลุ่มรวมก้อนเล่นไพ่เล่นการพนันบางคนก็ทานเหล้าก็ถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะไวรัสที่เกิดนี่เพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลมีธรรมนะคนมีการพนันขันต่อกันไปชุมนุมกันคนที่ไม่รู้อินโนเวเนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนวัดคนวาญาติโยมที่ทำมาหารับทานนี้ก็ไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาแต่ต้องมารับกรรมเพราะอะไรเพราะเราเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เพราะเราเป็นคนไทยเราจะหนีไปไหนในเมื่อคนไทยอยู่เมืองไทยก็ต้องรับกรรมร่วมกันแต่ว่าตอนนี้วัดญาติโยมก็ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานจิตใช้ภาวนาใช้กุศลผลบุญที่เราสวดมนต์พระนั่งสมาธิเนี่ยอุทิศไปแผ่ไปให้กับผู้ที่ทุกข์ยากผู้ที่ลำบากเพราะที่พึ่งอื่นของเราเนี่ยคงพึ่งไม่ได้หรอกโยมแต่ที่พึ่งของเรานี่แหละไหว้พระสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานเจริญสติเจริญปัญญาของพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราทำกันทุกคนทุกหย่อมทุกยากทุกหมู่บ้านอาตมาเชื่อได้ว่าเทวดาเขาก็มาอนุโมทนาแล้วเทวดาเขาก็เชื่อจัดปัดเป่าเหมือนพระเจ้าไปสวดที่เมืองที่เกิดโรคพระเจ้าสวด7วันเลยนี่เราไม่ได้สวด7วันเราสวดกันไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของทางวัดและของญาติโยมที่ฟังรายการชมทีวีแล้วก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกุศลศรัทธาและบารมีให้เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงคือเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่เรามีงานบูชาครูแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วก็ของดนะงดแต่ว่าเราไม่งดกิจกรรมในวัดวันที่5 8 นาฬิกาแล้วก็จะถวายทักษิณาทานสักพิจารณาผ้าบังสกุลแล้วก็เที่ยงเราก็จะบูชาพระแม่ครูบาอาจารย์ขอขมาขมาแล้วก็แสดงธรรมนั้นญาติโยมที่ไม่ได้มีโอกาสมาวัดสังฆทานจะร่วมด้วยที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ที่สาขาก็ได้ให้เหล่านั้นระลึกนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอนอบรมเราให้เหล่านั้นได้เป็นพระที่ดีได้เป็นญาติโยมที่ดีให้เหล่านั้นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็ขอคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงปกปักรักษาอภิบาลญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยสับประกอบสิ่งเดียดทั้งหลายที่หมดไปสิ้นไปด้วยบุญบารมีทานบารมีของพวกเราขอความสุขความเจริญจะมีญาติโยมสาธุชนแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะถ้าออกข้างนอกก็ใส่หน้ากากใส่หน้ากากจะได้ให้มีความปลอดภัยนะคนอื่นก็จะได้ไม่ระแวงนะเราก็ไม่ระแวงแต่เราระวังนะขอเจริญพรญาติโยมขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447 4704 408447
0698-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704 เติมทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164พุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวอันนี้เรามันไม่รู้ใจตัวเองสิโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุแต่ก่อนเป็นพระอรหันต์ง่ายๆท่านเองภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวย่อมทรงจิตเข้าถึงประตูพระนิพพานถ้ารู้จิตตัวเองนั่นแหละคือตัวพระนิพพานอยู่ที่จิตนั่นเองทีนี้สติปัญญาเราไม่มีก็ดูไม่ทันใจใจมันเร็วเหลือเกินคิดโน่นคิดนี่มันไม่รู้ว่ามันคิดลอยแปดทีนี้เราจะต้องใช้สติปัฏฐานเนี่ยฝึกอบรมใช้เดินรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนกินคิดนึกก็ใช้ภาวนาทำตามความรู้นั้นเรื่อยๆมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยสงบได้ช้าลงได้เยือกเย็นลงได้แล้วก็ค่อยๆมองใจตัวเองออกว่าอ๋อเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมาเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มาแล้วเราก็วางเฉยภาวนาต่อนักเข้านักเข้านักเข้ามันก็เยือกเย็นลงเช่นหายใจเข้าเราก็รู้มันคิดอะไรหายใจออกมันก็รู้ว่าคิดอะไร
แล้วเข้าแล้วเข้าหายใจเข้าก็ไม่คิดหายใจออกก็ไม่คิดจิตมันก็ค่อยเย็นลงมันก็เข้าถึงความดับได้พอเรารู้อย่างนี้มันก็เข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งในใจของเราหมดความสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นิพพานมีอยู่ที่ในใจเราแล้วเราก็อย่างถึงได้ศาสนาพุทธคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องตัวเราไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนไหนไม่ต้องไปค้นคว้าที่ตำราไหนค้นคว้าในพระไตรปิฎกในตัวเราค้นคว้าอ่านในตัวเราอ่านใจเราเนี่ยสำคัญใจเราโกรธเราอ่านได้ว่ามันโกรธใจเราโลภเราอ่านได้ว่ามันโลภใจเรารักชังอ่านได้ว่ามันรักชังใจเรามีคติลำเอียงไงเราก็อ่านได้มันเห็นใจเราได้ก็ยังดีดีก็เรามาอ่านไม่ออกเลยไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยเราก็ไม่เจอพุทธะสักทีเราก็ศึกษาอบรมของเราไปถ้าเรามองอย่างนี้ได้มันก็มองไปหมดเนี่ยคราวนี้มองความเกิดแก่เจ็บตายมีในตัวเราในตัวเขาคนเราจะโรคโมโทสันไปแค่ไหนก็ไม่พ้นความตายไม่พ้นความแก่ความเจ็บชีวิตมันก็ไปหยุดกันตรงนั้นไปคอยก็ตรงนั้นไปล่าช้าก็ตรงนั้นก็เรียกว่าป่าช้าสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือเราลงมือปฏิบัติธรรมครับนมัสการครับท่านอาจารย์ฮะแล้วก็ขอเจริญสุขญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองนี้ก็ขอนำคำถามของโยมสุริพรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะถามว่าช่วยอธิบายอินทรีย์ห้าและอาจตนะเพื่อการนำไปเจริญวิปัสสนาคืออันนี้เข้าใจเอาว่าโยมใส่เลขผิดมันมีอินทรีย์5อินทรีย์6นะอินทรีย์5อินทรีย์6อินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างอินทรีย์6ก็คือมันก็คืออายตนะ6นั่นแหละอินทรีย์6นะก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันคือคำอธิบายเดียวกับคำว่าอายตนะนั่นเองอินทรีย์6ทีนี้อินทรีย์6กับอายตนะเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางเป็นช่องทางในการที่เราจะรับรู้โลกเราจะรู้ว่าโลกนี้มีแสงสีอย่างไรสว่างมืดแบบไหนอาศัยตาตาเป็นอายตนะภายในแสงสีเป็นอายตนะภายนอกการรับรู้อย่างนี้เรียกว่าจักขุนสีไม่ต้องใช้ศัพท์ก็ได้แต่ว่าเผอิญเขามีคำว่าอินทรีย์มาก็เลยบอกศัพท์มาเพื่อจะให้เข้าใจว่าโยงกันยังไงระหว่างอายตนะกับอินทรีย์อายตนะจะเป็นประมาณว่าเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อโลกนะหูก็เป็นอายตนะภายในจะเชื่อมต่อกับโลกก็คือจะรับรู้ว่าโลกนี้มีเสียงอะไรบ้างก็อาศัยหูมันก็รับรู้ได้เท่าที่หูจะทำงานได้นะตาก็เช่นเดียวกันตาคนกับตาสุนัขเนี่ยก็รับรู้โลกต่างกันความสามารถของอายตนะไม่เท่ากันตรงนี้ก็โสตินทรีย์
รับรู้เสียงเนี่ยนะโสตินทรีย์จมูกตรงเนี้ยจะรับรู้ว่าโลกนี้มีกลิ่นอะไรบ้างก็อายตนะภายในก็คือจมูกกลิ่นทั้งหลายนั่นก็เป็นอายตนะภายนอกการมาเจอกันแล้วก็มีการรับรู้ไอ้ตรงการรับรู้เนี่ยเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์ตรงนี้คานินทรีย์ลิ้นก็รับรู้ว่าโลกนี้มีรสชาติอะไรบ้างก็ลิ้นก็เป็นอายตนะภายในรสชาติเป็นอายตนะภายนอกกายรับรู้ว่าโลกนี้มีความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรประมาณนี้นะฮะคือรับรู้ธาตุดินลมและไฟสามธาตุส่วนใจเนี่ยรับรู้ว่ามีความคิดปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรบ้างก็คือมีตัวใจเนี่ยเป็นช่องทางที่จะรับรู้นามธรรมเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งรับรู้รูปธรรมด้วยนะ แล้วมันจะมาเจริญวิปัสสนาอย่างไรเป็นวิปัสสนาตอนที่ตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงหรือมันอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันเนี่ยรับรู้กันแล้วเนี่ยจิตเป็นยังไงตาเห็นรูปแล้วจิตเป็นยังไงพอใจหรือไม่พอใจมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นในขณะที่รับรู้นั้นเนี่ยนะหูได้ยินเสียงแล้วพอใจหรือไม่พอใจเกิดกิเลสอะไรขึ้นไหมรู้การทำงานของมันรู้การทำงานของมันได้ทันก็ดีรู้ตอนที่มันทำงานไปแล้วเกิดกิเลสก็ยังได้นะ รู้ทันตอนไหนเอาตอนนั้น เวลารู้ทันโดยเฉพาะถ้ารู้ทันกิเลสจะดับเนี่ยฮะนักปฏิบัติเนี่ยนะมักจะมาเจริญวิปัสสนาเอาตอนที่รู้ทันการทำงานของจิตตามช่องทางอายตนะอย่างนี้แหละนะอาจจะไม่ต้องมาเรียนว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าเห็นว่าจิตไหลไปทางตาอย่างเงี้ยนะมันก็คือช่องทางตารับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นรูปเป็นสีเป็นแสงอะไรพวกนี้นะมันยังไม่ตีค่าเป็นอะไรแต่รู้ว่ามันพุ่งไปแล้วเนี่ยจิตมันพุ่งไปเห็นทันตรงนี้ก็เรียกว่าอาศัยช่องตาเนี่ยแหละอายตนะภายในเนี่ยมันไปเสพเสวยอายตนะภายนอกมันพุ่งไปอย่างนี้ก็เห็นจิตทำงานเห็นจิตเคลื่อนบางทีก็จะเห็นว่ามันไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นแล้วกับอายตนะภายนอกนั้นแล้วอายตนะภายนอกเนี่ยจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอารมณ์ก็ได้ก็คือไปรับรู้อารมณ์นั้นแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายกลายเป็นกิเลสอะไรตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยยินดีก็มักจะกลายเป็นราคะยินร้ายก็มักจะกลายเป็นโทสะรู้ทันราคะโทสะก็ได้รู้ทันราคะโทสะราคะโทสะดับไปก็จะเห็นว่าราคะโทสะนั้นไม่เที่ยงเมื่อกี้มีอยู่จริงเมื่อกี้มีราคะจริงๆแล้วตอนนี้ดับไปแล้วกลายเป็นรู้นะเมื่อกี้มีโทสะแล้วมันดับไปแล้วกลายเป็นรู้โทสะและราคะเหล่านั้นที่เกิดมาก็จะแสดงความไม่เที่ยงให้เข้าใจตอนเข้าใจมันไม่ต้องพูดอะไรมันจะมาพูดทีหลังว่าอ้าวเมื่อกี้เข้าใจอะไรมันจะมาพูดทีหลังหรือว่าจะต้องไปอธิบายอะไรกับอธิบายไอ้สิ่งที่เข้าใจเนี่ยให้กับคนอื่นฟังมันจะมาพูดเรียบเรียงคำพูดมาอีกทีแต่ตอนรู้เนี่ยมันไม่พูดอะไรมันเข้าใจนึกออกไหมฮะเวลาเข้าใจอะไรเนี่ยมันก็เข้าใจประมาณนี้มันไม่ต้องมาพูดอะไรมากอะ เข้าใจ ประมาณนี้นะฮะคือถ้าเรื่องของอานเจตนาเนี่ยจะมาเจริญนิพพานยังไงคือตอนที่มันกระทบกันตอนไปรับรู้กันเนี่ยมันไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจใจก็คือไม่ได้เห็นภาพไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่มันเคยคิดตอนคิดเนี่ยนะจิตมันก็ลอยจิตมันก็ไปทำงานอย่างเงี้ยเห็นจิตลอยเห็นใจมันลอยไปจิตเคลื่อนไปก็ใช้ได้นะหรือจะมันไปทำงานแล้วรับรู้อารมณ์ที่มันเป็นความคิดนึกแล้วก็เกิดราคะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเกิดโทสะเป็นไปได้ไหมได้มันจะเป็นราคะหรือโทสะก็รู้ไปตามจริง
รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นตอนรู้ราคะดับมีโทสะเกิดขึ้นตอนรู้โทสะดับเห็นมันเกิดดับเนี่ยคือเจริญวิปัสสนาหรือเห็นว่ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนะฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นราคะโทสะที่เกิดขึ้นนั้นแสดงอนัตตลักษณะให้ดูคือมันเป็นอนัตตามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนะฮะนั้นการใช้อินทรีย์กับอาจารย์เนี่ยก็คือมาเจริญวิปัสสนาในแง่แบบนี้ในกรณีนี้อธิบายในแง่อินทรีย์6นะส่วนอินทรีย์5เนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นการสะสมกำลังในกุศลทั้ง5ตัวศรัทธาก็ทำให้เกิดศรัทธาเนี่ยเป็นตัวอินทรีย์ตรงนี้มันทำหน้าที่ทำให้ความไม่ศรัทธาหายไปนะศรัทธาวิริยะพอมีวิริยะขึ้นมามันก็ทำให้ความขี้เกียจหายไปสติเกิดขึ้นมาก็ทำให้ความลืมหลงขาดสติหายไปสมาธิก็เป็นตัวที่ทำให้จิตที่มันฟุ้งซ่านหายไปปัญญาก็ทำให้เกิดความฉลาดเกิดขึ้นความโง่หายไป อินทรีย์5มันทำงานของมันอย่างนี้นะก็มาจากที่เราเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปเรื่อยๆหรือประกอบกับการที่เราเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างกุศลในแง่ต่างๆศรัทธาเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปเสริมจากการที่เราไปฟังธรรมหรือไปอ่านหนังสือเรียนพุทธประวัติเรียนประวัติพระสาวกอย่างนี้เป็นต้นก็เสริมศรัทธาขึ้นมาหรือว่าศรัทธาคนอื่นแล้วก็น้อมมาศรัทธาตัวเองนะว่าเราก็สามารถทำได้เราก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งนะที่ควรแก่การฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะต้องฝึกมนุษย์ผู้นี้ให้พัฒนาขึ้นมาให้รู้ให้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้ได้นั่นคือมาศรัทธาในชีวิตนี้ สามารถพัฒนาจิตใจให้ฉลาดให้สมกับที่เกิดมาพบพุทธศาสนากับเขาให้ได้นั่นคือเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็มีความเพียรวิริยะไปนะแล้วก็ในความเพียรนั้นตัวแกนหลักก็คือตัวสติถ้าความเพียรมีเกิดขึ้นมาแล้วเพียรแบบขาดสติใช้ไม่ได้นั้นก็ต้องมีตัวสติขึ้นมาสมาธิและปัญญาก็ต้องควบคู่กันสมาธิเป็นคำแทนของคำว่าสมถะส่วนปัญญาเป็นคำแทนของคำว่าวิปัสสนาก็คือต้องไปควบคู่กันทั้งสมถะและวิปัสสนาครับมีคำถามไหมครับทางนั้นมีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับถามมาว่าในชั้นไปบริจาคร่างกายและดวงตาที่โรงพยาบาลมีเพื่อนบอกว่าถ้าให้ดวงตาออกไปแล้วเมื่อเกิดชาติหน้าจะเป็นคนพิการหรือตาบอดจริงหรือไม่ครับไม่จริงตอบทันทีเลยว่าไม่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะฮะบริจาคดวงตามาหลายครั้งนะควักตาเลยนะพูดภาษาราชาศัพท์ควักพระเนตรออกไปเลยถวายทั้งดวงตาเลยนะออกมาให้เป็นทานเกิดชาติใหม่ยังไม่ทันเกิดชาติใหม่ชาตินั้นเลยเนี่ยท่านทำถวายทานลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะได้ดวงตาเป็นตาทิพย์เลยนะในชาตินั้นเลยในชาติต่อมาก็จะมีอานิสงส์ได้ตาทิพย์ตาก็ตาท่านจะสวยงามมากใครมาเห็นท่านก็ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วๆไปเห็นแล้วก็จะเกิดราคะผู้ชายเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาประมาณนี้คือเห็นแล้วเนี่ยดวงตาท่านเนี่ยสวยงามนะเป็นหนึ่งในอะไรลักษณะของพระพุทธองค์ที่สวยงามก็คือดวงตาสวยงามเมื่อมาจากว่าพระองค์เคยให้ดวงตาเป็นทานดังนั้นไม่ใช่ว่าให้ตาเป็นทานแล้วชาติหน้าจะไม่มีตาไม่เกี่ยวไม่ได้เอาศพไปทำชีวิตใหม่เนี่ยไม่ได้เอาศพมาเสกเจ้าจงมีชีวิตขึ้นใหม่อันนี้ลำบากนะไม่ใช่นะไม่งั้นคนถูกตัดคอทำไงชาติหน้าทำไงใช่ไหมใครไม่มีคอไปทุกชาติเหรอไม่ใช่นะมันก็มันขึ้นอยู่กับว่า
เราสละดวงตาเนี่ยเราได้บุญได้กุศลเกี่ยวกับดวงตาต่อไปก็จะทำตาทิพย์ได้ง่ายหรือว่าจะมีตาทิพย์เกิดขึ้นเป็นอานิสงส์เป็นบุญนะมันอย่าไปเชื่อคนที่มาทักให้เราได้ไขว้เขวนะอันนี้เรียกว่าทักมาด้วยความไม่รู้จริงนะเราผู้ไม่รู้จริงก็เลยคอยไขว้เขวนะลองไปอ่านชาดกอ่านพุทธประวัติจะเห็นเลยว่าสละชีวิตสละอวัยวะหลายชาติมากไม่ใช่ว่าศพไม่สวยแล้วชาติหน้าจะขี้เหร่ไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวกับสภาพศพไม่เกี่ยวกับว่าศพสวยหรือไม่สวยมันขึ้นจากว่าก่อนจะตายน่ะใจมีจาคะไหมได้ทำบุญให้ทานไหมรักษาศีลหรือเปล่าไปพูดชั่วพูดเลวพูดบั่นทอนกำลังใจคนอื่นก็มากหรือเปล่าไอ้คนที่พูดเนี่ยพูดบั่นทอนกำลังใจคนอื่นให้ข้อมูลผิดๆให้ข้อมูลผิดๆทำให้คนอื่นเขาไขว้เขวนะนะไอ้คนนั้นนะไม่อยากจะแช่งเลยก็คือมันพูดออกมาจากข้อมูลผิดๆเชื่อผิดๆแล้วทำให้คนอื่นเขาไขว้เขวมีความเชื่อผิดๆไปตามเลยนะยิ่งถ้าประกาศคำอย่างนี้ออกไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าชักชวนให้คนอื่นเขามีมิจฉาทิฐิคนที่ก็จะทำประโยชน์ให้กับสังคมหยุดชะงักไม่ทำอย่างนี้นะเพราะการแพร่กระจายเฟคนิวส์นี่มันประเภทอะไรอ่ะเป็นข้อมูลผิดอ่ะข้อมูลที่ผิดต้องแก้ไขนะดีที่มาถามนะก็ต้องทำความเข้าใจสมัยนะบางชาติของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะศพไม่สวยอย่างตอนเป็นฤาษีขันติวาทีเนี่ยศพไม่สวยเลยนะคิดดูถูกเฉือนจมูกเฉือนหูตัดมือตัดขาศพสวยไหมไม่สวยแต่คนตัดเนี่ยถูกธรณีสูบตบอเวจีผู้ถูกตัดเนี่ยไปเป็นพระพรหมนึกออกไหมมันไม่ใช่ว่าเป็นพระพรหมขาขาดนึกออกไหมแล้วก็เกิดมาเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นคนขาขาดไม่ใช่คนถูกจมูกถูกจมูกอะไรตัดจมูกแหว่งไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะทำความอดทนไม่โกรธตอบได้บารมีสูงสุดเลยกลายเป็นแม้จะต้องเสียชีวิตก็ไม่โกรธมีความอดทนต่อการกระทําของผู้อื่นไม่โกรธตอบกลายเป็นมีปรมัตถบารมีเลยมันไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะทำให้ชาติหน้าต้องเกิดมาพิการไม่ใช่ว่าต้องรักษาอวัยวะอย่างเต็มที่ศพต้องสวยมีครบอวัยวะหมดเลยโอ้ลำบากถ้าคิดอย่างนี้ลำบากห้ามถอนฟันห้ามถอนฟันไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องคิดว่าก่อนจะตายเราได้ทำกุศลอะไรบ้างกุศลสมบูรณ์ใช้ได้ถ้าเราหวงร่างกายเราไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปเกิดใหม่แต่ใช้จิตที่มีบุญกุศลเอาบุญกุศลไปแต่งรูปธรรมในชาติหน้านึกอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเอาร่างกายนี้ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ว่าเอาร่างกายสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะมาชุบชีวิตจากร่างกายไม่ใช่เลยคนที่เชื่ออย่างนี้ก็เลยไม่เผาไงเพราะเราไม่เผาศพนี่ของเราเนี่ยเผาศพนั่งไงอ่ะชาติหน้ากลายเป็นฝุ่น ไม่ใช่นะไม่ใช่เลยงั้นเข้าใจเสียใหม่เข้าใจเสียใหม่ว่าเราเกิดมาเนี่ยทำบุญกุศลอะไรบ้างแล้วบุญกุศลนั่นแหละจะไปปรุงเอารูปธรรมปรุงขันธ์ห้าขึ้นมาสมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีต้นทุนในการทำบุญกุศลในชาตินี้มากน้อยแค่ไหนอย่าไปกลัวตามคำของคนไม่รู้มีคำถามอื่นไหมครับครับคำถามนี้มาจากโยมนัทครับอยู่โยมนัทรอยครับอยู่จังหวัดไทยทีถามว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาเราผู้คนธรรมดาจะสวดบทนี้ได้ไหมเพราะชอบได้ไม่มีข้อห้ามแล้วก็ไม่ใช่ว่าบทนี้จะต้องสวดเฉพาะในงานศพไม่เกี่ยวนะมันเป็นประเพณีของคนไทยเอามาสวดเท่านั้นเองเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เอากุศลามาสวดนะเมื่อก่อนจะเอากุศลาเนี่ย
ไปสวดงานอื่นก็ได้มันแต่พอมาเริ่มงานสวดพอมาเริ่มสวดในงานศพประจำเข้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนก็คล้ายๆหมายรู้เอาว่าถ้ากุศลาเป็นเฉพาะงานศพและเฉพาะพระสวดไม่จำเป็นฮะคนก็สามารถคนปกติคนเขาเรียกอะไรคารวาสนะคารวาสก็สามารถมาเรียนรู้มาศึกษาพระอภิธรรมได้อันนี้คือพระอภิธรรมที่เขาไปเรียนอภิธรรมเนี่ยก็คือเรียนกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมามันเรียนได้ฮะญาติโยมเรียนได้คารวาสเรียนได้สามเณรเรียนได้คือไม่จำกัดธรรมะเนี่ยยิ่งศึกษามีโอกาสศึกษาให้ศึกษานะไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าพอสวดได้แล้วนะพอสวดได้แล้วเนี่ยเวลาไปงานศพนะไปถึงศาลาเวลาก็มีการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเนี่ยนะเวลาพระสวดเราไม่ต้องไปสวดตามไม่ใช่ว่าจะโชว์ว่าฉันสวดได้พอพระขึ้นฉันก็สวดบ้างเนี่ยนะบางทีกลายเป็นว่าถูกมองจากคนรอบข้างว่านี่ทำเรื่องไม่เหมาะสมแต่เราสวดในใจได้นะสวดในใจไปสวดได้แต่ไม่ต้องไปสวดออกเสียงนะสวดได้ฝึกได้นะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือไปศึกษาด้วยว่ากุศลธรรมะคืออะไรอกุศลธรรมะคืออะไรอัพยากตาธรรมะคืออะไรนะถ้ามีโอกาสศึกษาให้เข้าใจได้ก็จะยิ่งดีนะขออนุญาตมาทางนี้บ้างนะครับโยมอะไรเนี่ยโยมริซ่าถามว่าถ้าเราอยากได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตจะมีอะไรที่ดีกว่าการทำบุญเพื่อบุญส่งผลให้ได้สิ่งนั้นไหมคะ mm-hmm. แม้ว่าบุญนั้นอาจจะทำด้วยความมีกิเลสนี่แหละตรงนี้แหละ มีอะไรที่ดีกว่าทำบุญเพื่อให้บุญส่งผลประมาณว่าอยากให้บุญส่งผลที่ดีกว่าอย่างที่โยมว่ามาก็คือทำแบบไม่หวังทำแบบไม่หวังผลนะหรือถ้าจะหวังผลให้หวังผลในแง่ของกุศลสูงสูงเช่นขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นต้นหรือถ้าเอาอย่างพระสาวกในอดีตก็คือบุญนี้ขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลพร้อมด้วยตำแหน่งเอตทัคคะด้านนั้นเลยนะแต่ต้องทำบุญให้เหมาะสมนะส่วนใหญ่จะทำกับพระพุทธเจ้าส่วนพระโพธิสัตว์ทำบุญแทบทุกครั้งอ่ะที่ทำจะให้บุญเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยเพื่อพระโพธิญาณหมายถึงว่าจะให้เป็นเหตุปัจจัยหนุนให้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หวังอย่างอื่นนะนั่นคือไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ความร่ำรวยไม่ได้หวังว่าจะต้องได้ชื่อเสียงไม่หวังว่าจะได้กามคุณอันสมบูรณ์อันนั้นไม่หวังเลยอย่าไปหวังนะมันได้แน่ๆอยู่แล้วพวกนี้มันไม่ต้องหวังความหวังจะได้กามคุณเนี่ยนะทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าไฟต่ำคำแรงหน่อยมันไฟต่ำมันไม่ต้องหวังก็ได้พวกนี้นะมันเป็นของเสื่อมแล้วก็อะไรพอหวังเนี่ยนะมันก็จะจมใจมันจะไม่เป็นอิสระแล้วก็คำว่าไฟต่ำเนี่ยมันบอกอยู่แล้วถ้าไฟสูงก็คือไฟที่จะได้มรรคผลนิพพานไฟที่จะพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระจากกิเลสอย่างเนี้ยถ้าเราจะทำบุญแล้วให้มันมีอะไรอยากได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเนี่ยนะให้ละความอยากตัวนั้นซะละความอยากอย่าใฝ่ในเรื่องเพียงแค่พัฒนาความสุขด้านกามอันนี้ไม่จำเป็นเลยใฝ่สูงๆเข้าไว้ในระหว่างที่ยังไม่ถึงที่สูงๆนั้นมันจะมีกามสุขอยู่แล้วไม่ต้องไปอยากได้มันจะต้องเป็นทางผ่านอยู่แล้วอย่างนี้แต่ถ้าเราไปหวังเพียงแค่กามสุข
คือหวังจะได้รูปรสเปลี่ยนกลิ่นเสียงสัมผัสที่ต้องการเนี่ยนะที่ปรารถนาเนี่ยนะมันไม่คุ้มอุตส่าห์มาพบพุทธศาสนาแล้วทำบุญแล้วเนี่ยนะหวังเพียงแค่นี้เนี่ยมันไม่ต้องมาเจอพุทธศาสนาก็ได้ไปรอเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ยุคที่ว่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าค่อยไปหวังพวกนั้นคือไม่รู้จะหวังอะไรก็หวังพวกนี้นี่คือแบบเป็นความหวังของคนที่ไม่มีการศึกษาเป็นความหวังของคนที่ไม่เคยผ่านการศึกษาคำสอนของพุทธศาสนาจะหวังเพียงแค่นี้ครูบาอาจารย์จะใช้คำว่าไฟต่ำใช้คำแรงเพื่อกระตุ้นกระตุกหน่อยนะกระตุกหน่อยว่าไอ้ตรงนี้ไม่ควรหวังไอ้ที่หวังควรจะหวังจริงคือหวังที่พัฒนาจิตใจให้มันสูงขึ้นในแง่ของการเป็นอิสระจากกิเลสดังนั้นในการหวังพวกนี้นะมันทำให้เราจมและพัวพันแล้วไม่ขึ้นสูงควรจะให้มันเป็นบาดฐานให้กับเราเจริญวิปัสสนาให้เกิดความเข้าใจบรรลุมรรคผลนิพพานหวังที่จะเข้าใจให้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือคำว่านิพพานอาจจะดูงงๆมันคืออะไรก็ขอให้เป็นปัจจัยให้เราบรรลุภาวะแห่งความพ้นทุกข์นี้ก็ได้นะให้มันสูงสูงหน่อยฝ่ายสูงหน่อยนะ ต่อไปโยมทารีรัตน์กราบนมัสการค่ะขอท่านเมตตาให้คำแนะนำเรื่องการละการวางการติดดีด้วยเจ้าค่ะโอ้โห ติดดีในแง่มุมนะให้มีดีให้ติดก่อนแง่มุมเหมือนตมานะติดดีก็ยังดีกว่าติดเลวดีกว่าติดชั่วนั้นให้มีดีให้ติดก่อนแล้วค่อยมาเห็นว่ามันยังติดดีอยู่ให้มีดีให้ติดก่อนส่วนการติดดีเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่ว่ารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาแล้วไปข่มด้วยความเข้าใจว่าเราดีกว่าเขาเขาแย่กว่าเราเขาเรียกว่ามีการเหยียดหยามผู้อื่นมีการถือตัวนะไอ้ตรงเนี้ยค่อยมาดูว่าเราถือตัวเราติดดีแต่ที่แน่ๆควรมีดีให้ติดด้วยตอนเนี้ยถ้ายังไม่มีดีให้ติดให้ทำดีก่อนอนุญาตให้ติดได้นะช่วงนี้นะถ้ายังไม่มีดีให้ติดให้ไปทำดีก่อนการละการติดดีนะค่อยมาทำทีหลังจากมีความดีให้ติดแล้วถ้าตอนนี้ยังไม่มีดีให้ติดให้ทำดีถ้าติดดีทำดีจนติดดีแล้วค่อยมาเห็นปัญหาแล้วค่อยมาละความติดดีแต่ยังทำดีอยู่นั่นเองนึกออกไหมไม่ใช่ฉันไม่ติดดีแล้วก็ไม่ทำดีไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องเข้าใจนะมีคำถามไหมครับทางนู้นไม่มีครับอาจารย์ต่อไปโยมถามมามีพาดพิงชื่อนะขออนุญาตไม่ออกชื่อนะโยมถามว่าโยมติดใจที่หลวงพ่อท่านหนึ่งท่านพูดว่าจิตเคยสัมผัสกับสมาธิแล้วจิตก็เลยมาสั่งกายปฏิบัติธรรมท่านพระอาจารย์จะแนะนำโยมว่าอย่างไรคะหมายถึงใครหมายถึงท่านอาจารย์ท่านนั้นหลวงพ่อท่านนั้นพูดถึงจิตโยมเหรอท่านพูดว่าจิตเคยสัมผัสหมายถึงตัวท่านอาจารย์ท่านเองหรือว่าตัวโยมไม่แน่ใจนะท่านอาจารย์จะแนะนำโยมว่าอย่างไรในฐานะที่เทศมานานปีไม่เกี่ยวกันนะท่านเทศท่านก็เรื่องของท่านนะเอางี้ท่านพูดมาเนี่ยจริงหรือไม่จริงในกรณีที่ท่านทักโยมนะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็โยมตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะ
ดยดูไปเลยเช่นขณะเนี้ยถ้าท่านพูดมาอย่างนั้นแล้วเรางงสงสัยให้รู้ว่าสงสัยความสงสัยเกิดขึ้นจริงๆในขณะนี้ส่วนไอ้ที่ว่าจิตสัมผัสสมาธิแล้วเลยไปสั่งกายปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงใครไม่รู้นะแต่แน่ๆมันสงสัยให้รู้ว่าสงสัยตอนเนี้ยปัจจุบันมันคือสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไม่อะไรไม่ต้องไปตีความคําพูดว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นจริงหรือเปล่าไม่สําคัญเลยตอนเนี้ยใจเรากําลังสับสนรู้ทันว่าสับสนอยู่ในใจนี้ไม่แน่ใจท่านว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเริ่มวิพากษ์วิจารณ์รู้ทันว่าวิพากษ์วิจารณ์นึกออกไหมไม่ใช่ไปเพ่งเล็งผู้อื่นว่าเขาพูดถูกหรือไม่ถูกตอนเนี้ยใจมันส่งออกรู้ทันว่าส่งออกไม่ได้ห้ามว่าอย่าส่งออกเหมือนอย่างที่หลวงปู่ดูลบอกไว้นะหลวงปู่ดูลสอนว่าจิตส่งออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยอะไรนะจำคำพูดเป๊ะๆไม่ได้นะแต่สุดท้ายท่านบอกว่าอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติที่ส่งออกจิตส่งออกแล้วรู้ทันควรทำอย่างนี้นะจิตส่งออกแล้วรู้ทันลองไปหาอ่านคำสอนหลวงปู่ดูลย์ดูนะคือประมาณว่าจิตส่งออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตไม่ส่งออกเนี่ยจึงจะเป็นมรรคแต่จิตมีปกติที่ส่งออกไปรับรู้อารมณ์ส่งออกไปรับรู้อารมณ์แล้วรู้ทันมีสติกำกับอยู่ใช้ได้ตอนเนี้ยประมาณว่าถ้ามันปรุงแต่งอะไรเกี่ยวกับคำสอนของท่านแล้วมันสงสัยให้รู้ทันว่าสงสัยถ้ามันเริ่มสงสัยแล้วรู้ทันสงสัยใช้ได้แล้วก็กลับมาสมถะของเราต่อทำสมถะอะไรก็ทำสมถะตัวนั้นแล้วถ้ามันผุดคำของท่านขึ้นมาอีกนะไอ้ตอนผุดเนี่ยถ้าจิตไปพุ่งไปหาคำหรือปรุงคำนี้ขึ้นมาลองสังเกตดูถ้ารู้ทันตั้งแต่มันปรุงนะมันจะเห็นว่าจิตมันทำงานของมันเองคือเราประทับใจในแง่ใดแง่หนึ่งของคำท่านแล้วเราเก็บเอาไว้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาตอนที่มันอยู่ว่างๆมันไม่มีอะไรจะทำเลยนะมันก็เอาของเก่ามากินจิตเนี่ยมันเอาของเก่ามากินก็เรียกว่าเอามาเสพเอามาจิตเสวยอารมณ์พูดคำว่าเสวยอารมณ์ดูเป็นราชาศัพท์ดูแต่ถ้าชาวบ้านก็เรียกว่าเสพอารมณ์จิตมันว่างๆมันไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรเด่นเนี่ยนะมันก็เก็บเอาของเก่ามาเสวยมาเสพมากินของเก่าไอตอนที่มันเกิดมาผุดขึ้นมาเนี่ยนะให้รู้ทันว่าจิตมันทำงานจิตมันทำงานตอนเนี้ยมันไปกินของเก่าแล้วรู้ทันไม่ต้องไปตีความอะไรมากรู้ทันจิตอย่างนี้ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวมันก็จะเจริญวิปัสสนาต่อนะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับการตีความในคำสอนที่เราไม่เข้าใจตอนเนี้ยจิตมันทำงานยังไงรู้ทันจิตตรงนี้ไอ้ตัวที่เราจะเข้าใจจริงๆคือเห็นจิตนี้ทำงานเวลาที่นั้นพระอาจารย์เทศจะถามโยมว่าทันไหมทันไหมตอบว่าขณะที่ฟังธรรมจิตจะยกขึ้นจากนิวรณ์จะไม่ขุ่นและจิตจะตรึกพระธรรมตามไปจิตก็เดินตลอดสุภาษิตบางวรรคที่จิตชอบมาหลายปีก็จะนำมามนสิการเสมอก็ดีฮะจะไม่ค่อยคือไม่ได้ถามอะไรใช่ไหมข้อสองนี้ต่อไปนะฮะโยมอภิรักษ์การนมัสการขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายเรื่องอนัตตาใครทำกรรมใครรับผลแห่งกรรมขออภัยขำกับคำถามนะครับคืออนัตตาอนัตตาเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนพูดให้ตรงกับคำถามนี้คือไม่มีใคร
ที่ขำเพราะว่าอธิบายเรื่องอนัตตาแล้วยังถามว่าใครรับกรรมก็ไม่มีใครอ่ะใครรับผลกรรมก็ไม่มีใครอ่ะแล้วใครทำตกลงคือมันไม่มีใครแล้วมันเป็นอะไรล่ะถ้าไม่มีใครมันเป็นอะไรมันก็จะมีอยู่อธิบายแบบไหนอ่ะอธิบายแบบขันธ์5มันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีใครไม่มีกูไม่มีใครมันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็น1ชีวิตหรืออธิบายเป็นอายตนะ6ก็ได้เป็นอะไรตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจ6อย่าง6อย่างนี้ทำได้รับผลไม่มีใครไม่มีใครไม่มีกูไม่มีมึงไม่มีใครไม่มีฉันไม่มีเธอไม่มีเรามันเป็นแค่ขันธ์5หรืออายตนะ6ไม่มีเราในส่วนไหนเลยนะอธิบายเป็นขันธ์5เนี่ยก็คือรูปก็เป็นรูปธรรม4อย่างนี้ก็เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมเวลาทำที่เรียกว่าเป็นกรรมมันจะมีการกระทำทางแสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจกายก็เป็นกายวาจาก็เป็นวาจาใจก็เป็นใจไม่มีเรานะแต่ในระหว่างที่ทำกรรมถ้ามีเจตนาในการทำไอตอนเจตนาทำเนี่ยเขาเรียกว่าทำกรรมทำกรรมทางกายทางวาจาและทางใจไอตอนที่มันมีความเข้าใจว่ามีเราเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดอย่างนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมจึงมีคำตรงที่ว่าตอนผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมีแต่ถ้าจะได้คือได้สัมมาทิฏฐิไม่เสียอะไรแต่ถ้าจะเสียคือเสียมิจฉาทิฏฐินึกออกไหมฮะมันไม่มีเราไม่มีอะไรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อละความเป็นเราออกไปหรือว่ามีเราอยู่แล้วพยายามทำลายความเป็นเรานี้ออกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเป็นเพียงขันธ์5อยู่แล้วนะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรแสดงไปพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาโกณฑัญญะเข้าใจว่าแสดงออกมาเนี่ยขันธ์5ไม่ใช่เราขันธ์5ในอนัตตลักษณสูตรนะก็เริ่มมาตั้งแต่ขันธ์5รูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์ที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือจะยึดว่าเป็นเราอันนี้ไอ้ความเข้าใจและยึดว่าเป็นเราเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเวทนาก็เหมือนกันมันไม่เที่ยงควรเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วควรจะยึดหรือว่าเป็นเราพอเข้าใจแล้วก็เลยไม่ยึดไล่ไปเรื่อยๆจนครบหมดเลยทั้งขันธ์5เนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรจะยึดว่าเป็นหรือว่าเป็นเราก็พอเข้าใจอย่างงี้ก็ละความยึดถือว่าเป็นเราดังนั้นเรื่องอนัตตาเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าไม่มีเราดังนั้นถามว่าใครทํากรรมก็คือจิตนี่แหละทําจิตประกอบด้วยเจตนาไปทำแล้วใครรับกรรมก็ถ้าการกระทำนั้นจะต้องให้ผลทางรูปธรรมมันก็จะให้ผลทางรูปธรรมใช่ไหมส่วนใหญ่จะให้ผลทางรูปธรรม เวลารับกรรมแล้วมันจะบังคับให้เราต้องเป็นทุกข์ไหมไม่แน่คือเวลารับกรรมเนี่ยมันเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ใช่ไหมถ้าทำกรรมที่เป็นกุศลก็มีสุขทำกรรมที่เป็นอกุศลก็อาจจะเป็นทุกข์ทีนี้คำว่าอาจจะนั่นคือในแง่ของพระอรหันต์เวลารับวิบากท่านรับเฉพาะตัวที่รับเนี่ยเป็นเฉพาะรูปธรรมเช่นพระองคุลิมานพระองคุลิมานเนี่ยทำปานาติบาตเยอะเวลาท่านรับวิบากก็คือจะรับทางกายก็คือทางรูปธรรมนี้เวลาเดินไปบิณฑบาตคนก็ขว้างหินกันไม่ได้ขว้างท่านหรอกไม่ได้เจตนา
แต่หินกระเด็นมาถูกศีรษะท่านแตกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิบากเป็นวิบากจากการที่ท่านได้ทำปานาติบาตเอาไว้ก็รับเฉพาะทางกายทางรูปธรรมนี้ไม่ได้ส่งผลถึงจิตใจเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตอนรับวิบากมาเนี่ยบางทีกายเจ็บแต่จิตไม่เจ็บด้วยหมายถึงว่าจิตเนี่ยไม่เป็นทุกข์ด้วยมีทุกข์ทางกายแต่ใจไม่ทุกข์ด้วยเวลาพระภิกษุทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยป่วยได้มีความเจ็บป่วยทางกายได้แต่จิตไม่ทุกข์จิตไม่ทุกข์บางคนนะไปเยี่ยมหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานตอนท้ายๆของชีวิตท่านเนี่ยก็ป่วยต้องมีพระอุปถาเข้าเวรกันมาดูแลมีโยมมากราบเยี่ยมท่านเห็นท่านป่วยก็สงสารโอ้หลวงปู่น่าสงสารจังเลยพูดด้วยนะพูดให้หลวงปู่ได้ยินด้วยหลวงปู่น่าสงสารจังเลยป่วยอย่างนี้น่าสงสารจังขอให้หลวงปู่หายไวๆให้พรด้วยนะ แล้วก็พร่ำพูดว่าน่าสงสารแล้วก็กลับไปหลวงปู่ขำๆหลวงปู่สังวานนะขำๆบอกว่าโยมเนี่ยมาบอกว่าสงสารเราในขณะที่เขากำลังพูดว่าสงสารเราใจเราสงสารเขามากหลวงปู่บอกว่ากายเราเป็นอย่างเงี้ยไม่ในอธิบายเองนะอันนี้ผมอธิบายเองนะครับไม่ใช่คำหลวงปู่แล้วนะหลวงปู่แค่บอกว่าที่เขาบอกสงสารเราเราสงสารเขามากกว่าอธิบายก็คือหลวงปู่จิตใจไม่ทุกข์แล้วร่างกายจะมีทุกข์มีโรคภัยเบียดเบียนยังไงก็จิตใจไม่ได้ทุกข์แล้วแต่คนที่ยังทุกข์ยังสละยังละกิเลสอะไรไม่ได้เลยเนี่ยกลับมาสงสารผู้ที่ไม่ทุกข์ท่านก็เลยขำๆแล้วก็ประมาณว่าเราก็เลยสงสารเขามากกว่าเขาบ่นว่าเขาพร่ำบอกว่าสงสารเราแต่ใจเราเนี่ยผุดคำในใจขึ้นมาว่าสงสารเขามากกว่าอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นนะก็คือสรุปแล้วมีใครทำกรรมไหมไม่มีมีแค่ขันห้ามีใครรับกรรมไหมมันไม่มีใครมันเป็นขันห้ารับกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรูปธรรมที่รับกรรมรับผลของกรรมคือรับวิบากน่าจะหมดเวลาไหมครับนิมนต์ครับท่านใดมีข้อติชมในรายการครับที่จังหวัดเมื่อกี้วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมวัดสว่างใจเลขที่100/1ที่3ตำบลบ่อไฟอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีด้านไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมวัดสว่างใจวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาวันนี้สุดท้ายที่ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนแล้วก็ขออนุโมทนากับทีมงานทุกท่านทั้งทางที่วัดสังฆทานแล้วก็ที่สวนธรรมประสานสุขนะแล้วก็ขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยที่เราจะไม่ร่วมไปในอกุศลไม่ว่าทางอกุศลทางกายกรรมและวจีกรรมในที่เขากำลังกระทำกันอยู่ให้กลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือความขัดแย้งเห็นความขัดแย้งและวิกฤตที่เกิดขึ้นตักเตือนให้เราเองไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและผ่านวิกฤตนี้ไปโดยมีความเจริญในกุศลธรรมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสติขออนุโมทนา ศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมาย